สวัสดีค่ะพอดีแอปไปเจอบทสัมภาษณ์พิเศษมานะคะจาก The Standard Pop ที่เขาได้สัมภาษณ์คุณแคลไลซอนะผู้กำกับ Blackpink Light Up The Sky ซึ่งเป็นสารคดีที่จะปล่อยออกมาทาง Netflix ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาได้บอกเล่าลักษณะนิสัยของสี่สาวผ่านสายตาการทำงานและมุมมองของเขาซึ่งบางช่วงบางตอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากทีเดียวว่าแคโรไลน์ซอนนั้นจะบอกลักษณะนิสัยของสี่สาวแบล็คพิงค์แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพี่จีซูน้องเจนนี่น้องโรเซ่แล้วก็น้องลิซ่าว่าสี่สาวแต่ละคนมีลักษณะนิสัยยังไงซึ่งเธอนะคะได้บอกผ่านมุมมองของเธอว่าในมุมมองของผู้กำกับที่คุกคลีกับทั้งสี่สาวมาช่วงเวลาหนึ่งเธอได้เห็นนิสัยแล้วก็ความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคนด้วยซึ่งจีซูเนี่ยเป็นพี่คนโตเธอสง่าแล้วก็เธอมีวุฒิภาวะมากแล้วก็ห่วงใยดูแลผู้อื่นแต่ก็มีมุมตลกตลกด้วยเช่นเดียวกันสำหรับเจนนี่นั้นถึงจะดูขี้อายแต่เธอเป็นคนตรงไปตรงมามีภาวะความเป็นผู้นำและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสำหรับโรเซ่เธอคือศิลปินโดยธรรมชาติและชอบท้าทายขีดจำกัดของตัวเองอย่างเช่นการทำเพลงที่เธอกลัวมาตลอดจนทำให้คนอื่นที่เหลืออยากพัฒนาตัวเองตามและสุดท้ายนะคะแคโรไลน์ซอเขาก็ได้บอกว่าสำหรับลิซ่านั้นเธอคือแก้วตาดวงใจของวงเธอสดใสและสนุกสนานเธอทำให้ทุกคนยิ้มได้แต่ก็มีความเป็นมืออาชีพและเก่งชนิดหาตัวจับยากมากและนอกจากนั้นนะคะในงานแถลงข่าว Blackpink Light Up The Sky ในวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแคลไลซอนะคะเขาก็ยังได้บอกอีกว่าสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดเกี่ยวกับ Blackpink ก็คือความพยายามค่ะพวกเธอสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีและนั่นไม่ใช่การสร้างภาพฉันสัมผัสได้จากการที่ใช้เวลาร่วมกันกับพวกเธอจริงๆอ่ะแล้วนี่ก็คือลักษณะนิสัยของสี่สาวนะคะผ่านทางมุมมองของผู้กำกับแคลไลซอร์ซึ่งลักษณะนิสัยของสี่สาวแต่ละคนเนี่ยจะตรงกับที่พวกเราคิดเอาไว้ไหมยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากที่จะอ่านบทความพิเศษฉบับเต็มเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ